ยความรู้สึกส่วนตัวผมอยากจะแอบคิดว่าคนแบบตะวันหรืออีกหลายๆคนที่เป็นคนกล้าหาญรุ่นใหม่คนรุ่นนี้แหละครับน่าจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปผมคงอยู่อีกไม่นานหรอกนะฮะจะเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับข้าพเจ้าเคยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยเห็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาหลายยุคหลายสมัยเห็นความโหดร้ายในการปราบปรามประชาชนในการสังหารหมู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่6ตุลาคม2519อันเกิดขึ้นจากการที่มีผู้คนอ้างความเชื่อที่ถูกปลุกปั่นยุยงให้เข้าประหัตประหารเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นสร้างขึ้นโดยเจตนารมณ์ว่าบ้านเมืองต้องมีกฎหมายเป็นหลักผู้คนต้องเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมายอันเป็นเจตนารมณ์ของนายปรีดีพนมยงค์รัฐบุรุษของพวกเราทั้งหลายเพื่อให้ในการปกครองบ้านเมืองนั้นใช้การปกครองในระบบกฎหมายเท่านั้นโดยปราศจากอคติทั้งปวงเมื่อเด็กทั้งสองนี้ยังคงเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาจึงต้องใช้หลักฐานหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาทั้งสองเป็นผู้บริสุทธิ์และต้องใช้หลักการความเป็นธรรมทางกฎหมายทั้งปวงที่ท่านมีอยู่ในมือเพื่อใช้ดำรงหลักการและคุ้มครองบ้านเมืองให้สงบสุขต่อไปนะครับขอแถมความรู้สึกส่วนตัวหน่อยนะครับผมเคารพในเจตจำนงของบุคคลทั้งสองนะครับทั้งตะวันและแฟรงค์นะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยพูดตรงๆเลยนะคนที่มีความกล้าหาญแบบนี้คนที่มีสติปัญญาแบบนี้เราต้องรักษาชีวิตของเขาเอาไว้ผมกลัวว่านะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับเราพยายามดูแลตะวันเป็นอย่างดีนะครับทั้งบรรดาแพทย์ทั้งบรรดาอาจารย์ทั้งบรรดาเพื่อนนักศึกษาทั้งหลายเนี่ยนะครับดูแลเป็นอย่างดีแต่ผมก็หวั่นวิตกในแง่ของชีวิตของตะวันโดยความรู้สึกส่วนตัวผมอยากจะแอบคิดว่าคนแบบตะวันหรืออีกหลายๆคนที่เป็นคนกล้าหาญรุ่นใหม่หลังจากคนรุ่น14ตุลา6ตุลาได้ต่อสู้มาแล้วเนี่ยคนรุ่นนี้แหละครับน่าจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปผมคงอยู่อีกไม่นานหรอกนะฮะจะเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายหลายคนที่อยู่ในที่นี้คงจะเห็นนะฮะเราฟังมาหลายหนแล้วเราฟังคุณสุรักษ์ก็ดีนะครับเราฟังบก.รายจุดก็ดีเนี่ยเราก็รู้ดีว่าความเปลี่ยนแปลงที่มันกำลังมานั้นหลีกไม่ได้หรอกครับหลีกไม่ได้หรอกครับมันมาแน่ๆมันจะช้าหรือเร็วเราตอบไม่ได้นะครับมันจะช้าหรือเร็วเราตอบไม่ได้มันก็ไม่แน่นะครับมันอาจจะเร็วมากกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับที่ผมวิตกอย่างมากสุดท้ายเลยเนี่ยผมคิดว่าถ้าเผื่อยังขัดขืนยังยืนยันอย่างที่มีคำสั่งออกมา3ครั้งแล้วเนี่ยเราอาจจะหนีสิ่งที่เพลงยาพยากรณ์กรุงศรีอยุธยาพูดเอาไว้เกี่ยวกับกาลียุคเราอาจจะหนีกาลียุคเราอาจจะหนีความรุนแรงไม่ได้ครับขอบคุณครับ